สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ครับหม่ำจังมาทำพามาทำนี่ครับปีกไก่ทอดน้ำปลานะครับก็คือเคยอัดคลิปวิธีทำไว้แล้วแหละแต่อันนี้จะเป็นสูตรแบบที่เราเคยไปกินร้านเหล้าร้านนั่งชิวๆเนาะเคยเห็นไหมที่เขาจะมีราดเอาน้ำปลากับไปผสมกับน้ำตาลปี๊บอะไปเคี่ยวแล้วก็ราดหน้าด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้จะลองทำแบบนั้นดูนะครับก็วิธีง่ายเหมือนเดิมครับเราซื้อไก่นี่ไก่ปีกกลางนะครับหั่นครึ่งเงี้ยนะครับหรือจะเป็นทั้งปีกเลยก็ได้นะครับหรือส่วนไหนก็ได้ส่วนน่องส่วนอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปครับจะดูครับนี่ก็น่าจะสักประมาณ2ช้อนโต๊ะได้นะครับไม่ต้องเค็มมากเพราะเดี๋ยวเราราดหน้าด้วยนะครับราดหน้าด้วยตัวน้ำปลาผสมกับตัว น้ำตาลปี๊บนะครับแล้วก็ใส่พริกไทยลงไปหน่อยครับเดี๋ยวเราโรยแป้งทอดกรอบลงไปด้วยนะครับโรยแป้งทอดกรอบลงไปหน่อยนะครับแล้วก็ล้างมือให้สะอาดแล้วก็ขยำคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยครับนะครับก็เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราหมักสักประมาณครึ่งชั่วโมงก็ได้ฮะให้น้ำปลาเขาเข้าเนื้อสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีทำต่อไปกันครับนะครับครบเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการหมักไก่ทอดน้ำปลานะครับนี่เราตั้งกระทะให้ร้อนแล้วก็เอาลงได้เลยครับทอดให้เหลืองกรอบไปนะครับถ้าเหลืองๆงี้ก็เอาขึ้นได้แล้วครับผมโอเคครับตอนนี้เราได้ไก่ทอดเหลืองกรอบน่ากินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานครับแล้วก็เดี๋ยวไปทำน้ำราดกันครับนะครับเดี๋ยวเรามาทำน้ำราดกันนะครับเราก็เอาตั้งหม้อเล็กๆเนี้ยนะฮะแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปครับเดี๋ยวใส่น้ำปลาลงไปกาปริมาณดูครับนี่นะครับเคี่ยวเขาคนๆนิดนึงก็ใช้ได้แล้วครับอันนี้ครับไก่ทอดที่เราจัดจานไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วนี่ก็เป็นน้ำราดที่เราใช้เป็นน้ำตาลปี๊บนะครับกับน้ำปลาเราก็ราดลงไปเลยครับปริมาณก็แล้วแต่ความชอบเนาะนะครับมันก็จะดูเยิ้มเยิ้มนิดๆนะฮะรสชาติจะออกเค็มๆหวานๆหน่อยประมาณนี้แล้วกันนะครับลองไปทำดูครับอันนี้ถ้าไปตามร้านนั่งชิวๆเนี่ยเราจะเห็นเขาทำนี้บ่อยครับก็ลองมาประยุกต์กันดูนะครับไม่ยากครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับอย่าลืมติดตามหม่ำจังนะครับแล้วก็ Reality Thailand Channel นะครับ Subscribe กันด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ